กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และจะหัวข้อของวันนี้ในที่สุดแล้วผมโหมดที่ทุกคนเนี่ยรอคอยก็อัปเดตเข้ามาในเกมแล้วผมกับโหมดซอมบี้เพราะฉะนั้นคลิปในวันนี้เนี่ยพี่ลิงก็จะมาแนะนำเทคนิคในการเล่นเบื้องต้นสำหรับการเล่นในโหมดซอมบี้นั่นเองว่าเราเนี่ยควรเล่นยังไงแล้วก็เตรียมตัวยังไงกันบ้างในการเล่นเกมเพลย์ก็มาดูกันเลยแต่ก่อนที่เราจะดูคลิปวันนี้ผมกับรายการทางัด EP ที่2ในเพจหลักเนี่ยก็ออกมาเรียบร้อยแล้วผมก็แน่นอนว่าพิงก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้สคริปชั่นสำหรับคนที่สนใจเข้าไปดูนะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามกันได้ที่เพจหลัก Quality Mobile กันนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มดูวิธีการเล่นกันก่อนเลยผมว่าหมวดซอมบี้ในโฉมใหม่นี้เนี่ยวิธีการเล่นเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรกันบ้างผมอย่างแรกเลยผมพี่ลิงเนี่ยแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นเหมือนกันก็คือให้เข้าไปฝึกในทูทอเรียลก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ฝึกในทูทอเรียลเลยเนี่ยเวลาไปเล่นเกมเพลย์จริงๆเนี่ยบอกเลยว่างงเต็กแน่นอนนะผมเพราะฉะนั้นแน่ก็เริ่มฝึกทูทอเรียลเพื่อเอาของรางวัลเริ่มต้นกันก่อนนะโดยในสิ่งที่ทูทอเรียลจะสอนผมก็คือในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประแจเป็นอาวุธหลักได้ผมในการจัดการพวกซอมบี้ต่างๆรวมถึงความสามารถในการใช้งานประแจพวกนี้เนี่ยจะใช้งานในการซ่อมป้อมปืนแล้วก็ซ่อมฐานบัญชาการของเราผมโดยสิ่งที่สำคัญในการเล่นหมดซอมบี้ก็คือในช่วงกลางวันเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาเนี่ยที่เราเนี่ยสามารถออกไปนอกพื้นที่เพื่อฟาร์มในส่วนตัวไอเทมต่างๆได้ผมโดยไอเทมต่างๆเนี่ยก็จะกระจายเหมือนกับโหมด Battle Royale ปกติทั่วไปผมก็คืออยู่ในบ้านอยู่ตามถนนอยู่ตามพื้นที่หรือแม้กระทั่งอยู่ในกล่องต่างๆซึ่งในส่วนนี้บอกเลยว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆในช่วงเช้าที่เราเนี่ยจะต้องรีบฟาร์มของพอใกล้สู่ช่วงกลางคืนปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดระบบวาร์ปให้เราเนี่ยสามารถกลับไปที่ฐานได้โดยอัตโนมัติแล้วก็เสริมข้อมูลเพิ่มเติมผมในช่วงเช้าเนี่ยพลิงก็แนะนำว่ามันจะมีในส่วนตัวพานะเกิดสปอนบริเวณที่เป็นจุดเกิดของเราผมก็ให้เราเนี่ยทำการใช้พานะพวกนั้นเนี่ยในการเคลื่อนที่แล้วก็ย้ายตำแหน่งต่างๆอันนี้ก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถไปในจุดฟาร์มต่างๆของเมืองได้อย่างสบายใจมากขึ้นเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยมันจะมีเวลาเพียงแค่ประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นผมเป็นเวลาที่น้อยมากถ้าเกิดว่าเราฟาร์มช้าเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงกลางคืนเมื่อไหร่เนี่ยเราแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีอาวุธหรือว่าไม่มีอาวุธปืนเนี่ยเอาไว้ต่อกรกับพวกซอมบี้เลยนั่นเองเพราะฉะนั้นการฟาร์มเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยในโหมดซอมบี้โดยเฉพาะลูกกระสุนต่างๆเนี่ยบอกเลยว่า 5-600 นัดเนี่ยไม่พอแน่นอนต่อการยิงในแต่ละวันนะเดี๋ยวสำหรับการฟาร์มในวันแรกๆกับผมพี่ดิงก็แนะนำว่าฟาร์มตามเมืองเล็กๆก่อนก็ได้นะยังไม่ควรรีบไปเมืองใหญ่ผมเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่มีในส่วนตัวอาวุธปืนให้เราเนี่ยสามารถยิงใส่ซอมบี้ได้ผมแต่พอเข้าสู่ช่วงวันที่2วันที่3เนี่ยให้เราเนี่ยเริ่มย้ายไปฟาร์มเมืองที่เป็นตัวคริสตัลผมซึ่งเมืองที่มีสัญลักษณ์คริสตัลนี้เนี่ยมันจะดรอปในส่วนตัวซอมบี้พิเศษจะมีซอมบี้ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งซอมบี้เหล่านี้เนี่ยเมื่อเราทำการฆ่าได้ผมจะดรอปชัวร์ๆในส่วนตัวลูกกระสุนแมกกาซีนต่างๆรวมถึงการดรอปในส่วนการอัปเกรดในส่วนป้อมปืนนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มมีวันที่2วันที่3มีอาวุธเมื่อไหร่เนี่ยก็วิ่งมาใส่พวกซอมบี้ตอนช่วงกลางวันในช่วงเมืองเหล่านี้เนี่ยจะเป็นทางเลือกของการฟาร์มดีที่สุดนะก็ไม่ต้องกังวลไปผมพอเราฟาร์มไปสักพักนึงเนี่ยพอถึงกลางคืนปุ๊บมันก็จะวาร์ปกลับเข้าสู่ฐานให้เราโดยอัตโนมัตินะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางนะเน้นในเรื่องของความเร็วในการฟาร์มให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวันอีก1จุดฟาร์มที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญไม่แพ้กันเลยผมนั่นก็คือบริเวณที่จะมีแอร์ดรอปสีเขียวๆก็แน่นอนว่าเจ้าแอร์ดรอปพวกนี้เนี่ยก็จะดรอปในส่วนของการอัปเกรดอาวุธกระสุนและที่สำคัญผมกับการอัปเกรดป้อมปืนต่างๆรวมถึงปืนที่อยู่ในหน้าโหลดเอาท์ที่เราเนี่ยทำการปรับแต่งบริเวณที่อยู่นอกรอบก่อนเริ่มเล่นเกมบอกเลยว่าปืนโหลดเอาท์มีความสำคัญมากๆผมสำคัญกว่าปืนที่ดรอปภายในเกมซะอีกนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถผ่านเจ้าหมวดซอมบี้ต่างๆไปได้นั่นเองเนาะแล้วก็คำแนะนำก่อนเริ่มเล่นโหมดซอมบี้ผมในส่วนปืนโหลดเอาเนี่ยก็จะแต่งเหมือนกับการแต่งโหลดเอาในโหมดของ BR เลยผมก็แนะนำว่าให้เรากดมาที่โหมดซอมบี้กดไปที่โหลดเอาการปรับแต่งปืนแล้วก็เซตติ้งให้พร้อมก่อนที่เราเนี่ยจะเริ่มเล่นในโหมดของซอมบี้นั่นเองในส่วนของตัวปืนที่แนะนำว่าควรเอาปืนที่มีลูกกระสุนไปเยอะๆผมปืนไหนก็ได้เพราะว่าพี่ลิงลองแล้วดาเมจของแต่ละปืนเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยแทบจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่เลยผมก็แนะนำว่าเป็นสาย SMG LMG หรือว่า AR ก็ได้แต่ขอเพียงแค่เน้นในเรื่องของการใส่ลูกกระสุนเยอะๆก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนะเดี๋ยวเมื่อเข้าสู่เวอร์ชันกลางคืนนะผมการเล่นแบบกลางคืนเนี่ยจะแตกต่างจากกลางวันโดยสิ้นเชิงผมก็คือมันจะมีหมอกปรากฏออกมาซึ่งเราไม่สามารถออกจากบริเวณที่เป็นพื้นที่ฐานของเราได้ผมถ้าเกิดว่าออกไปเนี่ยเราจะเสียเลือดแบบเรื่อยๆเลยโดยการมาของกลางคืนเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นก็คือการตั้งในส่วนตัวป้อมปืนต่างๆที่ช่วยในการยิงซอมบี้นั่นเองโดยสำหรับการที่เราเนี่ยจะใช้งานป้อมปืนได้ผมเราจำเป็นจะต้องมีในส่วนตัวแต้มสกอร์ก่อนผมโดยแต้มสกอร์พวกนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับค่าเงินที่เราเนี่ยใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆภายในฐานนะผมหลักๆเลยเนี่ยค่าเงินพวกนี้ก็จะได้จากการยิงซอมบี้ผมบริเวณที่ยิงดาเมจ1นัดเนี่ยเฉลี่ยก็จะได้ประมาณ1แต้มถ้าเกิดว่ายิงหัวเนี่ยก็จะได้2แต้มเพราะฉะนั้นพี่ลิงก็แนะนำว่าควรยิงหัวซอมบี้บ่อยๆเพื่อเราเนี่ยจะได้แต้มเยอะๆนะโดย
ยเมื่อป้อมปืนนะผมเลือดใกล้จะหมดหรือว่าโดนความเสียหายเนี่ยเราสามารถใช้งานในส่วนอุดประแจเนี่ยเพื่อทำการฟื้นฟูเลือดของตัวป้อมปืนได้เพราะบอกเลยว่าถ้าป้อมปืนพังไปแล้วเมื่อไหร่ผมต้องเริ่มทำการซื้อใหม่แล้วก็อัปเกรดใหม่ตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็พยายามเซฟอย่าให้ป้อมปืนแตกเด็ดขาดนะโดยเจ้าป้อมปืนเหล่านี้ผมเมื่อเราทำการใช้งานไปได้จนถึงระดับหนึ่งผมเราจะทำการอัปเกรดป้อมปืนได้โดยป้อมปืนเนี่ยมันก็จะมีการอัปเกรดหลักๆเนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 สายผมก็จะมีสายที่เน้นโจมตีเป้าหมายเดียวแต่เน้นยิงรัวกับเน้นโจมตีเป้าหมายที่เป็น AoE แต่ว่าดาเมจจะเบาหน่อยหรือการเน้นโจมตีเป้าหมายเดียวเลยแล้วก็ดาเมจหนักไปเลยผมซึ่งในอนาคตเนี่ยบอกเลยว่ากว่าจะอัปเกรดถึงขั้นนั้นได้เนี่ยต้องใช้เวลาในการเล่นนานพอสมควรเลยนะก็บอกว่าแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียในการยิงซอมบี้ที่แตกต่างกันนั่นเองนะก็พยายามปรับให้ใช้เหมาะสำหรับกรณีที่เป็นผ่านมาในแต่ละเวฟโดยในขณะอัปเกรดเรามีทริคเล็กน้อยผมเราสามารถใช้ประแจเนี่ยตีป้อมปืนเพื่อเร่งการอัปเกรดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถอัปเกรดแบบรวดเร็วได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาเราเพราะว่าป้อมปืนช่วงหลังๆเนี่ยอัปเกรดทีนึงเนี่ยใช้เวลานานมากๆเลยผมก็เลยดูว่าป้อมปืนเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถผ่านในช่วงกลางคืนไปได้แบบง่ายดายขึ้นยิ่งคนอัปเกรดสูงเวลาเล่นเกมเพลงจริงเนี่ยก็จะยิ่งสบายนะและที่สำคัญป้อมปืนเนี่ยเราสามารถพกไปได้สูงสุดนะผม4อันด้วยกันต่อ1คนเลยนะโดยสำหรับวิธีการซื้อป้อมปืนนะผมให้เราเนี่ยกดไปที่ทางด้านซ้ายบนเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีช่องให้เราทำการซื้อได้ผมถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยนั่นแหละคือที่เราเนี่ยสามารถซื้อป้อมปืนแล้วก็ทำการอัปเกรดได้นั่นเองนะและสำหรับวิธีการอัปเกรดในส่วนตัวป้อมปืนนะผมสังเกตว่ามันจะมีในส่วนตัวกล่องที่เป็นซัพพลายพวกนี้เนี่ยโดยซัพพลายพวกนี้จะใช้ในการอัปเกรดป้อมปืนเป็นหลักแต่ละสีเนี่ยจะพูดถึงเลเวลของป้อมปืนในแต่ละคลาสช่วงแรกๆเนี่ยก็จะใช้ในส่วนตัวสีเขียวบ้างสีฟ้าบ้างแต่พอช่วงป้อมปืนเลเวล3เลเวล4เลเวล5เนี่ยก็ต้องใช้ในระดับอีพิกกับระดับแรขึ้นไปหรือบางครั้งในช่วงเวฟหลังๆเนี่ยก็ต้องใช้ของที่เป็นสเกลระดับรีเจเนอรี่ผมซึ่งของเหล่านี้ก็แน่นอนว่าเราสามารถหาฟาร์มได้จากเมืองซอมบี้ในช่วงเช้านั่นเองผมที่เป็นเมืองเป็นสัญลักษณ์ตัวคริสตัลนะก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงเลยว่าในช่วงเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆเลยผมที่เราจะฟาร์มของนะถ้าเกิดว่าช่วงเช้าฟาร์มได้ไม่ดีเนี่ยแยกกันฟาร์มไม่ค่อยดีบอกเลยว่าช่วงกลางคืนเมื่อไหร่เนี่ยแตกพ่ายแบบแน่นอนผมแล้วก็ในช่วงเวลาที่เราเล่นในฟาร์มเมืองช่วงเช้าเนี่ยสังเกตว่าตามพื้นที่ที่เป็นเมืองคริสตัลผมมันจะมีตัวอีเทอร์คริสตัลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามทำลายทิ้งทุกครั้งผมแล้วก็เข้าไปเก็บมันจะได้ในส่วนตัวแต้มพิเศษรวมถึงการอัปเกรดในส่วนของเควสประจำวันด้วยนะถัดมากับเรื่องฐานบัญชาการนะผมฐานนี้สำคัญมากเพราะถ้าเกิดว่าฐานนี้เนี่ยแตกเมื่อไหร่ก็คือเกมโอเวอร์ทันทีผมเราสามารถใช้ประแจในการซ่อมเลือดฐานได้เมื่อฐานเสียหายและที่สำคัญฐานนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในการที่เราเนี่ยสามารถช้อปปิ้งแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆได้โดยสำหรับของที่เราสามารถหาซื้อได้เนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะหลักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกอาวุธในโหลดเอาที่เราสามารถมาซื้อได้โดยไม่ต้องเปิดใน Airdrop หรืออาวุธพิเศษอย่างเช่น War Machine ป้อมปืนต่างๆแล้วก็หุ่นยนต์กลแอดในการยิงสู้กับซอมบี้และนอกจากนั้นเนี่ยจะมีความสำคัญในเรื่องของการซื้อพวกลูกกระสุนต่างๆเมื่อหมดชนะกลางคันครับผมเอาง่ายๆว่าพอเรายิงซอมบี้ไปให้ลูกหมดเนี่ยทำไงครับผมเดินมาที่ป้อมเลยแล้วก็ซื้อลูกกระสุนได้นี่เองรวมถึงความสามารถในการเก็บในส่วนอุปกรณ์โกดังต่างๆหรือว่าแชร์อุปกรณ์ต่างๆให้เพื่อนของเราได้ด้วยผมเพราะว่าหมดซอมบี้เนี่ยเล่นคนเดียวโหดไม่เก่งครับผมแตกแน่นอนต้องโหดไปด้วยกันทุกคนเนี่ยถึงจะสามารถเอาชีวิตรอดได้นั่นเองก็ไม่สามารถที่จะเล่นโซโล่หรือว่าเล่นแบกคนเดียวได้ทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันเล่นแล้วก็ต้องตบเติมไปด้วยกันถึงจะสามารถผ่านโหมดซอมบี้ในช่วงหลังๆได้นะโดยเข้าสู่ช่วงกลางคืนนะผมพอซอมบี้ปรากฏตัวมาเมื่อไหร่เนี่ยในเวฟแรกๆเนี่ยมันจะเป็นซอมบี้ชาวบ้านกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกครับผมซึ่งพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยเก่งกาจหรอกอีซี่ผมแต่พอเริ่มเข้าสู่กลางๆเวฟกลางคืนเมื่อไหร่เนี่ยหรือว่าใกล้จบกลางคืนเนี่ยมันจะมีในส่วนตัวซอมบี้ที่เป็นตัวบิ๊กเบิ้มตัวใหญ่ๆมาอย่างเช่นตัวนี้เลยผมถือกระบองไล่หัวเราเนี่ยบอกเลยว่าถึกมากยิงด้วยปืนปกติเนี่ยโหบอกเลยว่าเลือดลดน้อยมากๆต้องเน้นยิงหัวผมถึงจะสามารถฆ่าแบบรวดเร็วได้หน่อยหรือเทคนิคในช่วงแรกๆถ้าเกิดว่าเล่นในโหมดแคชเชียลที่เป็นโหมดอีซี่เนี่ยก็ใช้ประแจเดินไล่ฟาดเลยก็ได้ผมตัวนึงเนี่ยตีประมาณ 2-3 ครั้งเนี่ยก็ตายเลยนะเพราะว่าอาวุธเมลีเนี่ยในเรื่องของดาเมจของมันเนี่ยบอกเลยว่าแรงมากประแจเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวช่วยแรกเลยในกรณีที่เราเนี่ยยังไม่มีปืนแรงยังไม่มีป้อมปืนดีๆเนี่ยในการจัดการพวกมินิบอสซอมบี้ต่างๆที่ปรากฏเข้ามานั่นเองและนอกจากพวกปืนต่างๆที่เราใช้งานในผมพวกระเบิดมือต่างๆเนี่ยก็บอกเลยว่าช่วยดีๆเหมือนกันในกรณีที่เราเนี่ยเอามาเคลียร์พวกซอมบี้ตัวเล็กๆกับผมเพราะว่าดาเมจเนี่ยระเบิด 2-3 ลูกเนี่ยก็เคลียร์ตัวเล็กๆเนี่ยปั๊บเดียวหายหมดได้เลยนั่นเองนะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเคลียร์เวฟได้สบายขึ้นนะสำหรับระเบิดมือต่างๆโดยสำหรับเป้าหมายในการเอาชีวิตรอดครับผมทำยังไงก็ได้ให้ฐานของเราเนี่ยไม่พังแล้วก็อยู่จนครบเวลาผมปกติเนี่ยกลางคืนเนี่ยจะมีเวลาอยู่ที่ประมาณ3นาทีด้วยกันผมเอาง่ายว่าเราไม่จำเป็นต้องฆ่าซอมบี้ให้ครบหมดทุกตัวก็ได้ขอเพียงแค่ให้อยู่รอดจนครบเวลาหมดปุ๊บเนี่ยพอถึงเวลากลางคืนตัดถูช่วงเช้าปุ๊บเนี่ยซอมบี้ที่มีมาปุ๊บเนี่ยมันจะหายไปในทันทีผมแต่หลักๆก็คือยังไงเราต้องฆ่าซอมบี้แหละเพื่อให้เราเนี่ยทำการเซฟในส่วนตัวป้อมไม่ให้แตกนั่นเองนะโดยเมื่อเราเนี่ยเล่นไปถึงจุดหนึ่งเมื่อไรผมพอจบเวฟนะสักประมาณสักถ้าเป็นโหมดอีซี่เนี่ยประมาณวันที่4วันที่5เนี่ยมันก็จะจบมิชชั่นแล้วก็ภารกิจมิชชั่นคอมพลีทนั่นเองนะก็จะได้ในส่วนตัวของวันในโหมดซอมบี้ในแต่ละโหมดที่เราเล่นไปโดยสำหรับในส่วนของรางวัลที่เราจะได้รับถ้าเกิดว่าเล่นโหมดอีซี่ผมก็จะเป็นสกินพวกแร่กับอะคาโมนต่างๆ
และถ้าเกิดว่าเป็นโหมดที่เป็นฮาร์ดเนี่ยก็จะได้ในส่วนของตัวเศษชิ้นส่วนของสกิลระดับอีพิกนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าใครอยากได้ชิ้นส่วนอีพิกฟรีเนี่ยก็ต้องเล่นในโหมดฮาร์ดนั่นเองนะแต่ทุกสิ่งที่เราจะได้เหมือนกันทั้งเล่นโหมดอีซี่แล้วก็โหมดฮาร์ดก็คือตัวแท่งที่เป็นตัวสัญลักษณ์ชิ้นส่วนของคริสตัลอีเทอร์นั่นเองโดยสำหรับความสำคัญของตัวอีเทอร์คริสตัลนี้ผมจะอยู่เนี่ยตรงพรสวรรค์ซึ่งเราสามารถใช้ตัวอีเทอร์คริสตัลนี้เนี่ยในการอัปเกรดเลเวลของอุปกรณ์ต่างๆของเราได้ผมหรือง่ายๆว่ามันก็คือเปิร์กนั่นเองครับผมในโหมดของซอมบี้นะหลักๆครับผมก็จะมีการเพิ่มดาเมจในส่วนของตัวป้อมปืนเพิ่มเกราะให้ป้อมปืนอัปเกรดเพิ่มดาเมจให้กับอาวุธอัปเกรดเพิ่มเลือดให้กับผู้เล่นแล้วก็อัปเกรดในส่วนของดาเมจประแจเพิ่มในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆให้เร็วขึ้นและเมื่อแถวแรกครับผมเลเวลเต็ม10ปุ๊บเนี่ยมันก็จะปลดล็อกในส่วนของแถวที่2ให้ครับผมโดยแถวที่2ในส่วนของตัวป้อมปืนเนี่ยอันแรกก็จะเป็นเมื่อพลังชีวิตของป้อมปืนต่ำกว่า 35% เนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้นอีก 50% อันที่2เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเกราะผมก็คือเมื่อพลังชีวิตของป้อมปืนต่ำกว่า 35% เนี่ยเราจะได้รับดาเมจน้อยลงอีก 50% ด้วยกันและอันที่3เกี่ยวกับอาวุธปืนเพิ่มความจุของแมกกาซีนและความเร็วในการรีโหลดของอาวุธทั้งหมดอันที่4กับความทนทานเลือดของตัวละครก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นอย่างมากนะครับผมทำให้เราสามารถแว้นไปได้ยิงไปได้แล้วก็อันสุดท้ายกับประแจเพิ่มความเร็วในการโจมตีของอาวุธประแจในช่วงเลเวลแรกๆเนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของเศษชิ้นส่วนที่เป็นตัวคริสตัลอีเทอร์ผมแต่พอเข้าสู่ช่วงหลังๆเมื่อไหร่เนี่ยสังเกตว่าเราจำเป็นต้องใช้ในส่วนตัวก้อนอีเทอร์ใหญ่ซึ่งเจ้าก้อนอีเทอร์ใหญ่นี้เนี่ยเราจะได้มาจากการทำในส่วนตัวภารกิจประจำวันในส่วนของภารกิจประจำวันของโหมดซอมบี้เนี่ยมันก็จะมีภารกิจที่แยกย่อยออกมาเรื่อยๆผมอย่างเช่นภารกิจที่เป็นภารกิจรายวันด้วยกันอย่างเช่นสร้างป้อม2ป้อมในโหมดของโหมดซอมบี้ฆ่าซอมบี้20ตัวในการเล่นนะผมรวมถึงภารกิจที่เป็นชาเลนจ์พิเศษถ้าเกิดว่าปลดล็อกได้เนี่ยอันนี้ก็อย่าพึ่งบอกไปว่ามันจะได้ในส่วนตัวก้อนอีเทอร์ที่เป็นคริสตัลก้อนใหญ่อันนี้ก็บอกเลยว่าภารกิจแต่ละภารกิจเนี่ยดูไม่ง่ายแล้วก็ดูไม่ยากนะก็ค่อยๆทำกันได้ผมก็ถ้าเกิดว่าเข้าถึงช่วงหลังๆเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนตัวคอลลิงการ์ดที่เป็นของวันพิเศษที่เป็นชาเลนจ์ด้วยนะแล้วก็ภารกิจรายสัปดาห์ผมซึ่งการทำภารกิจพวกนี้เนี่ยเราจะได้ในส่วนตัวแต้มพอยต์ซอมบี้ที่เป็นเหมือนกับแบตเทิลพาร์ตนั่นเองครับผมโดยสำหรับเจ้าแบตเทิลพาร์ตซอมบี้อันนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องเติมขอเพียงแค่เล่นโหมดซอมบี้บ่อยๆทำภารกิจบ่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนตัวแต้มเนี่ยมาอัปเกรดเลเวลของเราโดยในส่วนของรางวัลที่น่าสนใจผมก็จะมีพวกเหรียญชุบต่างๆแต้มคริสตัลต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเอามาอัปเกรดเลเวลคลาสเปิร์กของเราได้ผมแล้วก็ในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะแจกของรางวัลระดับพรีเมียมผมที่เป็นเฉพาะทางในโหมดของซอมบี้เลยในตอนนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือตัวละครแทงครับผมที่ติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้จะแจกให้ตอนเลเวล45หรือที่ตอนเลเวล50ครับผมก็จะแจกปืนซอตตี้นั่นเองครับผมที่เป็นลายซอมบี้โอ้โหบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวผมสกินอีพิกลายสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าแจกฟรีขอเพียงแค่ทำภารกิจให้ถึงเลเวล50นั่นเองนะก็บอกเลยว่ามีของรางวัลอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายชิ้นเหมือนกันนะสำหรับคนที่เป็นสายขยันและในส่วนของรายคาโมหมายผมกับรายอีเทอร์คริสตัลผมก็แน่นอนว่ารายนี้เราสามารถทำได้ในโหมดซอมบี้ในระดับฮาร์ดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องผ่านระดับฮาร์ดก่อนที่เล่นแล้วเกินวันที่5วันที่6ขึ้นไปเนี่ยถึงจะสามารถได้ในส่วนตัวสกินตัวนี้มาแน่ๆต้องทำให้ครบชาเลนจ์ที่เขาเนี่ยกำหนดในแต่ละรอบด้วยนะในส่วนสกินอีพิกที่ดรอปในโหมดของซอมบี้นะตอนนี้ผมก็จะมีปืน XPR 50 HS 2126แล้วก็ PD 57ครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรายที่เป็นรายเขียวๆเหมือนกับตัวซอมบี้อวกเอ๊ก็บอกเลยว่าว้าวเฟี้ยวดีผมก็ถือว่าสวยดีใครเป็นสายสะสมอยากได้สกินฟรีๆเนี่ยก็สามารถหาได้ในโหมดซอมบี้ในระดับฮาร์ดนั่นเองนะก็ต้องเล่นระดับฮาร์ดเท่านั้นถึงจะมีโอกาสดันดรอปของพวกนี้ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกของเสริมต่างๆผมอย่างเช่นสกินปืนระดับแร่ชามตกแต่งสเปรย์รายสวยๆที่เป็นทีมในซอมบี้ก็บอกเลยว่าเป็นของลิมิเต็ดที่จะได้เฉพาะการเล่นในโหมดซอมบี้เท่านั้นเล่นโหมดอื่นเนี่ยจะไม่มีโอกาสในการได้รับของเหล่านี้นะและสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนเริ่มเล่นนะผมในช่วงแรกพี่ลิงแนะนำว่าเล่นแค่ในโหมดแคชชวลโหมดง่ายไปก่อนก็ได้ผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าโหมดฮาร์ดเนี่ยถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ฟาร์มของหรือว่าไม่ได้ฟาร์มเปิร์กที่เป็นแคชชวลมาก่อนเนี่ยบอกได้เลยว่าเล่นยังไงก็ไม่ผ่านนะผมเพราะฉะนั้นแนะนำควรฟาร์มในโหมดอีซี่ก่อนเพื่อฟาร์มในส่วนของตัวเปิร์กให้ได้สักเลเวล5หรือว่าเลเวล10เต็มสัก1แผงเนี่ยแล้วค่อยไปอัปเกรดพอเราเข้าสู่เปิร์กสูงเมื่อไหร่เนี่ยเราค่อยไปรุยในช่วงที่เป็นโหมดฮาร์ดได้นั่นเองนะเพราะว่าพอมีเปิร์กดีๆปุ๊บเนี่ยเราเล่นโหมดฮาร์ดเนี่ยมันจะอีซี่มากๆเลยนะแล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับเทคนิคในการเล่นในโหมดซอมบี้อันใหม่ล่าสุดบอกเลยว่าใครที่ดูคลิปลิงไปแล้วเนี่ยคลิปนี้ปุ๊บเนี่ยเล่นโหมดซอมบี้ได้แบบอีซี่แบบแน่นอน 100% เลยนั่นเองนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็ Fanpage Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว
new portal is opened. Men, they are going home. Wait, stop. It's not for us to go out. It's for something to come in. Dipsy, Nikolai, prepare to rain fire down upon the intruders.